าของเราตอนนี้เป็นไงที่ดีที่สุดโอเคครับ130 130 ครับ130 130 เมตรครับเป็นไงพอใจไหมครับก็ดีใจครับที่เด็กทำได้ครับตอนหลังจากที่คนเขาประมาทว่าเด็กแม่ไม่สู้มาครับก็พยายามทำทุกอย่างแล้วก็พูดคุยกับน้องทุกอย่างว่าเราต้องทำให้ได้เพราะว่าทุกคนรอดูก็มีคนที่เชียร์ก็มีคนที่อยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าว่าน้องเขาเป็นมวยที่ไม่ใช่หัวใจอย่างนี้ที่ว่าเพราะว่าผมก็ที่กับน้องเขาผมก็ทราบทุกอย่างว่าเหตุผลที่เขาน้องเขาฟอร์มตกขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรผมก็เลยพยายามคุยกับเขาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องขอขอบคุณน้ำหมายแล้วก็พี่แดงขับสายครับที่ให้โอกาสเด็กนะครับได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งนึงหลังจากที่เด็กดีคือทุกคนก็คิดไปแล้วว่าเด็กต้องเลือกมวยอย่างเดียวเพราะว่าเด็กน้องก็อายุ19เองยังไม่เต็ม20เลยหัวใจหัวสปอยล์ 100% นะก็หัวใจจริงๆแล้วน้องก็มาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ผ่านมวยหนักๆแรงๆมาเยอะครับแล้วก็ผ่านไม่ได้อย่างมวยอย่างฟ้าบุญมีอย่างยอดอะไรทีมมังกรอะไรพวกนี้น้องก็ชนะมาตลอดแต่ช่วงที่เขาแพ้ที่ตกนี่ก็คือว่าน้องเขาก็มีจิตใจที่เป็นกังวลอะไรส่วนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็เรื่องปกติของวัยรุ่นบางครั้งอยากจะต่อยมวยหรือไม่อยากจะต่อยยังสับสนกับชีวิตอยู่ครับผมก็คุยกับเขาแล้วก็เขาก็ขอกลับมาแล้วก็ทำมาได้ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้จัดที่ส่งเสริมน้องเขาเป็นปีวันนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาสี่ครั้งหลังที่ชนะเจอแต่กระดูกทั้งนั้นเลยนะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าคนก็หัวใจที่สอบผ่านช่วยได้แต่เราก็คุยเขาตลอดว่ายังไงก็เรื่องสภาพจิตใจความตั้งใจเราต้องไม่แน่ๆเพราะว่าเราจะอายุใจ20แล้วเดินยังไงก็ต้องทำให้ได้อนาคตมันต่อยมวยเราก็ไม่ได้ยืนยาวตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทำแล้วก็รับปากก็ทำได้ยืนยันกับแฟนมวยด้วยหัวใจ 100% มั้ย 100% ครับผมแล้วไปกินอะไรมาบ้างครับผมไปกินอะไรเนี่ยกินวิทยาล้วนๆนะจากพี่เบนก่อนนะครับผมโอเคนะครับอยากเจอใครใครหน้าโอ้ร้อย31 32ใครก็ได้นะใครก็ได้อยากชิงแชมป์แล้วก็จะไปวันไหมจริงๆอ่ะความฝันของน้องเลยว่าอยากจะไปวันเพราะว่าน้องเนี่ยสรีระรูปร่างหรือว่าอาวุธมวยอะไรพวกเนี้ยน้องกระดูกเขาใช้ได้แต่ตะกี้คือทีมความแข็งแกร่งตะกี้ทีมบอสชาตีอาจจะเห็นโศกแล้วก็ได้นะครับนี่เขาตามรอยตะวันฉายมาเลยนะเรียนก็เรียนที่เดียวกันแล้วตะวันฉายเขาก็เป็นดาวปีก่อนหน้านั้นแล้วก็แสนรักเขาก็เป็นดาวปีต่อไปนะครับก็เป็นขวัญใจคนหนึ่งของอานิการ่างเดิมนะครับโอเคครับยินดีครับเซนรักสุดท้ายที่ฝากกันเป็น FC แฟนมวยฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะทำให้ดีที่สุดเราหมายถึงวันนะสำหรับเจ้าแสนรักนะครับ